ื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าคุณเคเป็นเสียงซ่อนรูปของโจ๊กโซคูเรียกได้ว่าขนความเหมือนมาทั้งเสียงและลีลาเลยล่ะครับยิ่งส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บยิ่งส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆและในรอบนี้เราจะเหลือเสียงซ่อนรูปอยู่2คนด้วยกันนั่นก็คือคุณช็อกและคุณขีซึ่งตอนนี้เราก็เหลือตัวเลือกอยู่5คนได้แก่มาชาโจนัสก็จักรพันธ์เน่งไวน์นอสเซเว่นและเท่งเถิดเถิงมาดูกันต่อว่าเสียงซ่อนรูปปริศนาทั้ง2คนนี้เขาจะเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินตัวจริงคนไหนเราไปหาเบาะแสกันต่อเลยครับช่วงที่แล้วเจแปนเจอโจ๊กโซคูเข้าไปถึงก็ไปไม่เป็นเละเป็นโจ๊กครับฮะเพราะฉะนั้นในรอบนี้พวกคุณทั้ง3คนตั้งใจให้ดีนะฮะผมจะเปิดโอกาสให้คุณหาเบาะแสจากท่าทางของศิลปินคนดังอ้าวลองมาดูเราลองทดสอบแบบเป็นคุณมาช่าดีไหมถ้าคุณมาช่านี่พี่เท่งต้องเกี่ยวกับเต้นเซ็กซี่เซ็กซี่มิวสิกเลเวอร์เหรอมิวสิกเลเวอร์ฮะร้องเหรอร้องเหรอร้องแล้วนั่นอาจจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนักลองดูภาพที่ถูกต้องดีกว่าใช่ค่ะลองดูเห็นแบบอย่างเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูสกิลการเต้นเซ็กซี่ของแต่ละคนน่ะแหละครับครับผมโอเคบอกเลยว่าน่าดูแน่ๆเดี๋ยวเสมือนหนึ่งในผับผมขออยู่ด้วยมาเอาคุณช็อกกันเลยคุณช็อกก่อนมิวสิกมาไปอ้วกเยอะนี่เป็นความเซ็กซี่ที่ต่างจากที่ผมคุ้นเคยมากนี่แล้วเขารู้จุดอ่อนของพี่เท่งด้วยนะครับยังไงฮะเขามาจับตรงคราวตรงนี้นี่คือจุดอ่อนเฮ้ยแต่อย่าลืมว่าถ้ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ไม่น่าจะรู้จักไอ้ท่าอย่างนี้อย่างนี้นะใช่เปล่าแต่เขาจำได้นะพี่ออกจากอินเนอร์ใช่ออกจากอินเนอร์อย่าเพิ่งตัดสินใจลองดูท่านเปาก่อนเปาแล้วท่านเปาครับมิวสิกมาอันนี้ไม่ใช่เซ็กซี่อันนี้คืออะไรคะกระทะมาช่าเมากาวแล้วล่ะเมื่อกี้เนี้ยมาช่าบ้าบอลล่วงเดียวเลยเห็นมาช่าไปแล้วเห็นความเซ็กซี่ไปแล้วคุณอยากจะดูใครต่อฮะดูพี่เหน่งดูค่ะพี่เหน่งไวน็อตค่ะลักษณะเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่หวงทรงผมเขามากอ๋อเขาจะผมยาวขยายเขาจะผมยาวแล้วหวงทรงผมในโชว์ของเขาในคอนเสิร์ตเขาอ่ะผมมีองค์ประกอบ 80% เลยล่ะค่ะคือร้องเพลงผมจะปิวตลอดใช่ใช่เปล่าแปลว่าคุณอยากจะดูความสามารถในการประคองทรงผมของเหน่งไวน็อตเซเว่นใช่ค่ะครับผมขออุปกรณ์มาเนี่ยต้องช่วยกันอ๋อนี่มีอุปกรณ์ลมพัดถอยลมพัดดูสิว่าจะประคองทรงได้หรือเปล่าเอออ้าวมิวสิกมาดีไม่รักษาสมองว่าคุณเหมือนเขาหนาวอ่ะหนาวไม่ไหวอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดเหมือนกินใบกระท่อมแล้วเข้าห้องแอร์ลักษณะหนาวอาจจะเห็นไหมลองดูคุณคิดว่าโอเคมิวสิกมาครับดีน่าเริงสดใสสำหรับใครที่เพิ่งเปิดช่องมาอย่าเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นร่างทรงกินเจที่ภูเก็ตอันนี้ครับเป็นท่านเปาที่เล่นเป็นเหน่งกับน้องเซเว่นอยู่โอเคมาเก็บโอเคจากการกระทำที่แสนจะมีประโยชน์เมื่อสักครู่นี้เ
ใครพอจะเป็นมาชาได้บ้างไหมฮะคุณเห็นเบาะแสอะไรบ้างไหมจากความเซ็กซี่อะไรของพวกเขาไม่มีฮะเพราะว่าพี่ช็อกแข็งไปนิดนึงแล้วใครพอจะเป็นคุณเหน่งไว้นอสเซเว่นได้บ้างฮะมีคุณคีท่านเปาครับโอเคท่านเปาเข้าข่ายมากเลยค่ะตอนนี้ท่านเปาเหงื่อแตกเลยทีเดียวคุณระแวงอะไรผมก็ชี้ดูว่าคุณเหงื่ออะไรคุณนิกหรือขี้ระแวงไม่เข้าเรื่องจริงเลยบ้าบอโอเคเพราะนั้นผมให้คุณทายเลยเริ่มจากคุณช็อกก่อนคุณคิดว่าเขาเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินต้นฉบับคนไหนคุณตุ๊กกี้ฮะยังเป็นคนเดิมที่เราเห็นแวบแรกค่ะนั่นคือพี่โจนาสค่ะต่อมาว่าโจนาสนะฮะคุณแท่งครับโจนาสครับใครตรงกันของคุณตุ๊กกี้นะฮะสุดท้ายเจแปนฮะผมว่าไม่ใช่ครับเขาอาจจะมาในสายทางของตลกเขางามครับเท่งเถิดเทิงฮะเอาแล้วตอนนี้คุณตุ๊กกี้คุณเท่งเถิดเทิงใจตรงกันคิดว่าคุณช็อกนี่เป็นเสียงซ่อนรูปคุณโจนาสแน่นอนในขณะที่แจแปนแหงสวนเลยบอกว่านี่คือเท่งเถิดเทิงแน่เพราะฉะนั้นช็อกคุณเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินต้นฉบับคนไหนถ้าพร้อมแล้วเข้ามงซ่อนรูปเลยฮะไปฮะโจนัสเท่งเถิดเทิงโจนัสเท่งนั่งอยู่นี่ผมเชียร์เขาจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมั่นมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นไม่ใช่พี่โจนัสไม่ใช่มาชาไม่ใช่เลยแต่เป็นพี่ก๊อตน่ะเย้พี่ก๊อตว้าวและคุณช็อกก็เป็นเสียงซ่อนรูปของเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์นั่นเองครับจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้แก๊งนักสื่อเสียงตายกันเกลื่อนตายครับเป็นไงคุณตุ๊กกี้โจนัทไปไหนอะคะโจนัทไม่สะดวกมาฮะโจนัทคือจากหัวใจเลยนะต่อให้ตอบผิดอันนี้จากหัวใจว่าขอชมพี่หล่อนะว้าวนี่ผมบอกว่าเป็นโจนัทแต่ออกมาเป็นก๊อตจักรพันธ์ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะพอขึ้นเสียงมาเฮ้ยพี่ก๊อตมาร้องหลังเวทีหรือเปล่าเป๊ะเลยเป๊ะมากเลยเสียงเป๊ะมากเลยยิ่งคำใหญ่ๆนะคำใหญ่ๆเนี่ยเสียงเหมือนพี่ก๊อตเลยแหละเซอร์ไพรส์มากๆที่พี่ช็อกเนี่ยทำพวกผมช็อกจริงๆนะช็อกสมชื่อเสียงดีสมชื่อเลยเสียงดีหน้าตาดีแล้วดูอุ๊ยนี่คือไปสักจอนมาด้วยนะจริงเหรอเออไปสักนั่นๆเห็นไหมไม่ปากกากาวม้าถมมาเนี่ยแต่หนูชอบนะคะเขาพี่เขาทำดีมากพี่ช็อกอ่ะเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขามีแบบเออเก็บละเอียดก้อนหมดสายตามองหาแฟนๆยักคงยักคิ้วมีหนังกระติกไหมเพราะแต่กินแต่พวงมาลัยเป็นอาหารกระติกอ้าวแนะนำตัวกันใหม่ทีดีกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนช็อกโอ้กราบสวัสดีครับผมนายมีเดชทองพลวนครับอยู่อำเภอตะทิงพระจังหวัดสงขลาอายุ32ปีครับฮะแล้วที่มาเนี่ยใส่ชุดแบบว่าตัดต้นตาลนี่เกี่ยวไหมมันเกี่ยวอะไรกับคุณฮะเกี่ยวครับทำด้วยอ๋อเป็นอาชีพนี่ครับเราทำไรนั้นเราตัดต้นตาลนี่อย่าแชวตัดต้นตาลแล้วก็ออกทะเลด้วยออกทะเลออกทะเลคือแบบว่าพูดไปเรื่อยแล้วจับใจความไม่ได้ออกทะเลคนละทะเลอยากประมงเป็นชาวประมงราวพันพื้นนึกว่าออกทะเลคือออกทะเลเลยไม่อย่าแซวเพราะนั้นอย่าแชวไม่ได้นี่ห้ามแชวเลยเรื่องสำเนียงเรื่องเซนซิทีฟอย่าแชวอย่าแชวห้ามแชวผมพยายามจะสื่อสารกันแบบภาษาถิ่นนี่แต่เสียงพูดกับเสียงร้องเขาไม่เหมือนเลยนะหัดยังไงอ่ะหัดเสมือนขนาดนี้ก็ร้องไปร้องมามันก็เหมือนเหมือนของมันเองไม่มีเทคนิคอะไรจะมาสอนเลยนี่มันเหมือนของมันเองราวมันเลยร้องด้วยใจนั้นอันไม่ได้ใจปากนี่อ๋อคือร้องด้วยความรู้สึกชอบจริงครับแสดงว่าถ้าเกิดจะบอกเทคนิคนี่คุณก็ไม่รู้จะบอกยังไงหัดจนเหมือนในคอร์ดต้องมีสักวันท่อนแรกก็ยากครับฮะต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลคือคำแต่ละคำที่เขาร้องเป็นคำเขาเรียกคำเต็มคำไงต้องมีสักวันต้องมีสักวันคือคำมันเต็มหมดเลยคล้ายพี่ก๊อตคือจะให้ช็อกเนี่ยมาบอกเทคนิคเขาบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะร้องด้วยใจเลยคือชอบก็เลยหัดร้องจนได้เลยนะร้องเพลงกินตับแบบพี่ก๊อตเนี่ยไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปเป็นก๊อตเนี่ยเป็นก๊อตเนี่ยก๊อตก็ยังก๊อตเฮ้ยพี่ก๊อตกินตับแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับตับเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 แน่เต้นเต้นด้วยจะโชว์เต้นได้พี่ก๊อตเต้นได้นี่แหละฮะช็อกเสียงซ่อนรูปของก๊อตจักรพันธ์แม่รอบนี้บอกเลยว่าหักปากกาเซียนคุณยังมีโอกาสแก้ตัวช่วงหน้าอีกหนึ่งคนนะฮะในเสียงซ่อนรูปแน่นอนครับเป็นเน่งไวน์นอตเซเว่นครับคุณเน่งไวน์นอตเซเว่นค่ะเป็นพี่เน่งครับอโอ้ย